สวัสดีค่ะแพรจากรีวิวผิวแห้งหลายคนคงสงสัยนะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนผิวแห้งหรือว่าผิวขาดน้ำกันแน่แล้วผิวทั้ง2ประเภทเนี้ยมันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้แพรจะมาอธิบายให้ฟังค่ะสังเกตง่ายๆเลยนะคนที่ผิวแห้งเนี่ยเป็นการผิวแห้งแบบถาวรซึ่งต่างจากคนที่ผิวขาดน้ำที่จะแห้งบ้างมันบ้างสลับกันไปอาการของผิวแห้งเนี่ยจะคือขาดน้ำมันในผิวดังนั้นถ้าเราเติมพวกน้ำมันหรือเป็นออยล์ลงไปเนี่ยอาการมันจะดีขึ้นแต่ผิวขาดน้ำเนี่ยจะขาดน้ำในผิวเท่านั้นถ้าเราเนี่ยเติมออยล์หรือเติมน้ำมันเติมครีมมอยเจอร์ที่เนื้อแน่นๆลงไปเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการอุดตันแล้วเป็นสิวได้ทำให้เรางงว่าเอ๊ะผิวเราแห้งก็ไปทามอยเจอร์คุ้นๆแล้วแต่ทำไมสิวขึ้นสิวบุกสิวอุดตันเพียบแบบนี้แสดงว่าเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ผิวแห้งแต่เป็นผิวมันขาดน้ำก็ได้นะคะซึ่งคนที่ผิวแห้งเนี่ยจะมีรูขุมขนเล็กทำให้เราเนี่ยไม่ค่อยเป็นสิวแต่บางคนเนี่ยก็จะมีอาการที่ผิวแห้งลอกเป็นขุยแต่เป็นสิวด้วยแล้วก็รู้สึกว่าจับผิวเนี่ยแล้วผิวมันจากมันกร้านไม่สุขภาพดีรูขุมขนใหญ่เราอาจจะเป็นผิวมันขาดน้ำก็ได้อาจจะไม่ใช่ผิวแห้งนะคะลองเช็คผิวเราดูดีๆซึ่งข้อเสียของอาการผิวแห้งกับอาการของผิวขาดน้ำจะไม่เหมือนกันนะผิวแห้งเนี่ยจะเกิดริ้วรอยได้ง่ายมาก่อนวัยแล้วก็ก่อนผิวประเภทอื่นๆเลยส่วนคนที่ผิวขาดน้ำเนี่ยก็คือรูปแล้วสากผิวมันจะไม่เรียบเนียนมันจะหยาบกร้านแล้วก็เป็นสิวผดสิวตันได้ง่ายแปลว่าเราเนี่ยบำรุงผิวเนี่ยไม่พอไปดูที่สาเหตุของผิวแห้งก่อนผิวแห้งเนี่ยจะเกิดจากพันธุกรรมเลยคือแห้งมาตั้งแต่เกิดน้ำมันเนี่ยไปหล่อเลี้ยงบนผิวหนังไม่พอแล้วก็ชอบทำลายน้ำมันในผิวเช่นใช้โฟมล้างหน้าที่มีฟองเยอะๆใช้สบู่ที่มีฟองเยอะๆแบบนี้ผิวแห้งอ่ะมันก็จะสูญเสียน้ำมันตามธรรมชาติของผิวอ่ะได้ง่ายกว่าผิวแบบอื่นๆอยู่แล้วเพราะเราเนี่ยขาดน้ำมันในผิวอยู่แล้วใช่ไหมพอเรามีพฤติกรรมแบบนี้ผิวเราเนี่ยก็จะยิ่งแห้งมากกว่าเดิมหรือว่านอนห้องแอร์อากาศแห้งอากาศหนาวแบบนี้ก็มีส่วนนะทำให้ผิวเรายิ่งแห้งขึ้นส่วนผิวขาดน้ำเนี่ยอาจจะมาจากพฤติกรรมที่กินน้ำน้อยอันนี้สำคัญมากเลยนะคะไม่ค่อยบำรุงผิวด้วยมอยเจอร์เพราะคิดว่าผิวเราไม่ได้แห้งมากไม่ได้เป็นคนผิวแห้งแต่พอผ่านไปสักพักรู้สึกว่าตัวเองผิวแห้งละใช้ยารักษาสิวมานานพวกนี้มันจะทำให้ผิวมันลอกเป็นขุยต้องอย่าลืมทามอยเจอร์ด้วยบางคนเนี่ยเป็นสิวแล้วก็ไม่กล้าใช้พวกครีมหรือว่าสินแท้มันใช้ได้นะคะแต่ว่าต้องเลือกตัวที่มันอ่อนโยนเป็นเวชสำอางทำมาสำหรับฟื้นฟูผิวที่แพ้ง่ายจริงๆรู้สาเหตุไปแล้วเดี๋ยวแพรจะมาแนะนำการบำรุงผิวคร่าวๆ ของทั้งผิวแห้งแล้วก็ผิวขาดน้ำนะคะผิวแห้งเนี่ยเริ่มต้นเลยเลือกใช้ครีนซิ่งที่เป็นครีนซิ่งแบบออยล์ครีนซิ่งแบบบาล์มบำรุงผิวไปด้วยตอนที่ล้างหน้าทำให้เรารู้สึกว่าผิวเราเนี่ยไม่แห้งมากหลังจากล้างเราเลือกใช้โฟมเนี่ยที่ไม่มีฟองตอนแรกเนี่ยจะรู้สึกไม่ค่อยชินหน้านะคะแต่พอใช้ไปสักพักเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าผิวดีขึ้นนุ่มขึ้นไม่ต้องมาบำรุงหลายขั้นตอนกว่ามันจะชุ่มชื้นอ่ะใช้โทนเนอร์ด้วยนะเพราะว่ามันจะช่วยปรับค่าสมดุลของผิวเราเนี่ยให้กลับมาพร้อมบำรุงผิวพวกเนื้อน้ำนมที่เป็นสูตรมอยเจอร์โดยเฉพาะเลยเน้นสูตรที่มันเติมน้ำให้ผิวเนี่ยดีที่สุดส่วนสกินแคร์หรือว่ามอยเจอร์เนี่ยผิวแห้งเนี่ยก็คือขาดน้ำมันในผิวใช่ไหมดังนั้นเราควรจะใช้มอยเจอร์ที่เป็นเนื้อข้นๆครีมๆหนักๆหรือว่าเป็นเนื้อออยล์เป็นเซรั่มออยล์มันจะเติมน้ำมันในผิวให้เราเนี่ยได้ถูกจุดเลยแล้วผิวเนี่ยมันจะชุ่มชื้นไวถ้าไปใช้เป็นน้ำตกแบบเซรั่มน้ำๆมอยเจอร์ไม่เข้มข้นพอเนี่ยจะรู้สึกว่าทาลงไปแค่แป๊บเดียวอะผิวมันจะกลับมาแห้งไวบางคนผิวแห้งอะแต่ไม่กล้าใช้พวกครีมข้นๆผิวมันก็เลยอาจจะแบบไม่ชุ่มชื้นอิ่มฟูจริงๆแล้วพวกเซรั่มเนื้อออยล์หรือว่ามอยเจอร์ที่เขาผสมออยล์มาเยอะๆอย่างเงี้ยมันจะช่วยกันน้ำไม่ให้ระเหยออกจากผิวเราด้วยระหว่างที่เรานอนในห้องแอร์เนี่ยตื่นมาเลยเรารู้สึกว่าผิวเนี่ยมันยังอิ่มฟูแล้วก็ชุ่มชื้นอยู่ส่วนคนที่ผิวขาดน้ำก็อาจจะเป็นคนที่ผิวมันหรือว่าผิวผสมก็ได้ดังนั้นการใช้ครีนซิ่งทำความสะอาดหน้าหรือใช้โฟมเนี่ยก็แนะนำให้ใช้ครีนซิ่งน้ำให้ใช้เป็นสูตรอ่อนโยนก่อนเพราะว่าผิวขาดน้ำเนี่ยค่อนข้างระคายเคืองง่ายอยู่แล้วไงเพราะว่าผิวเรามันยังไม่ปกติส่วนโฟมที่ใช้แบบมีฟองได้เพราะผิวขาดน้ำเนี่ยมันจะมีความมันผสมอยู่นิดนึงใช้แบบที่มีฟองอ่ะมันจะพอดีกับผิวแต่ต้องเลือกเป็นสูตรอ่อนโยนนะผิวทั้งสองแบบทั้งแห้งแล้วก็ขาดน้ำอ่ะพอล้างโฟม
เสร็จอะต้องทามอยเจอร์ต่อทันทีคือมันต้องไปตามสเต็ป1 2 3 4เลยห้ามเว้นเด็ดขาดเพราะถ้าเว้นแล้วไปทามอยเจอร์ก่อนนอนเนี่ยคือผิวอะมันจะรับครีมบำรุงได้ไม่ดีละแล้วก็คือตอนนั้นอะน้ำในผิวมันอาจจะระเหยออกมาหมดแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทาแล้วทำไมผิวมันยังหยาบยังกร้านแล้วก็ยังไม่ชุ่มชื้นเท่าที่ควรจะเป็นส่วนโทนเนอร์ก็ค่อนข้างสำคัญตรงที่ผิวมันจะกลับมาสมดุลแล้วก็ผิวมันเนี่ยบางทีเราอาจจะล้างสิ่งสกปรกที่ทำให้อุดตันผิวออกไม่หมดโทนเนอร์เนี่ยก็จะมาช่วยเมคชัวร์อีกครั้งนึงว่าเราเนี่ยล้างหน้าสะอาดจริงๆนะแล้วผิวเราเนี่ยก็จะพร้อมรับครีมบำรุงจริงๆส่วนมอยเจอร์นะผิวขัดน้ำควรจะเลือกเป็นมอยเจอร์ที่เติมน้ำให้ผิวเนื้อไม่ต้องครีมหรือพ่นหรือหนักมากเพราะอาจจะยิ่งทำให้เกิดการอุดตันแล้วเราเนี่ยไม่ได้ขาดน้ำมันในผิวเราขาดน้ำแล้วก็เติมน้ำพวกอาจจะเป็นเซรั่มเป็นน้ำตกเป็นเนื้อเจลเป็นวอเตอร์เจลเนื้อที่มันเบาๆแบบเนี้ยก็พอใช้เหมือนผิวแห้งได้เลยนะแต่คือให้เลือกตัวที่มันไม่มันจนเกินไปก็ลองไปเช็คกันดูนะคะว่าผิวเราอ่ะเป็นผิวแบบไหนกันแน่เราจะได้บำรุงผิวให้ถูกใครที่มีคำถามสามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะว่าอาการแบบเนี้ยเราเป็นผิวขาดน้ำหรือว่าผิวแห้งกันแน่เดี๋ยวแพรจะช่วยดูให้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแพรก็ขอลาไปก่อนค่ะ